มีอะไรเหรอวิชวาลเป็นยังไงบ้างทุกอย่างเป็นยังไงครับแม่ทุกอย่างก็ราบรื่นดีแต่เหมือนกับว่าเรวัตีจะไม่อยากให้มันราบรื่นไหนบอกหน่อยสิว่าคุณจะไปบ้านนั้นทำไมกันถ้าคิดจะไปสร้างดราม่าแต่แรกนั่นน่ะใช่แล้วล่ะฉันไม่จำเป็นจะต้องไปบ้านหลังนั้นที่ฉันยอมไปที่นั่นเพราะลูกของฉันขอเท่านั้นเองพวกนั้นทำฉันอับอายแล้วคุณก็ไม่เคยทิ้งโอกาสที่จะฉีกหน้าฉันเหมือนกันทุกครั้งไปเลยคุณนั่นแหละที่ฉีกหน้าผมทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาจนได้พระเจ้าพวกเขาจะมองว่าเราเป็นคนยังไงกันแน่นี่ทำไมถึงไม่บอกเราตั้งแต่แรกเลยนะอยู่ดีๆก็มาว่าเราว่าเราไม่พร้อมแบบนี้แล้วยังไงล่ะคะลูกชายจะมาจากลอนดอนเหรอแล้วยังไงล่ะลูกสาวเราก็ไม่ดีเหรอฉันทนกับนิสัยของเรวตีแบบนี้ไม่ได้เลยนะคะสุเรขาคุณไม่ใช่คนที่จะไปเป็นสะใภ้บ้านนั้นซะหน่อยคุณไม่ได้จะออกเรือนนะคุณคะฉันพูดจริงๆนะคะฉันไม่ได้พูดเล่นสีติเนี่ยจะไปเป็นสะใภ้ของบ้านหลังนั้นฉันเป็นห่วงลูกสาวนะคะนี่จะไปห่วงพวกนั้นมากกว่าฉันหรือยังไงคิดไม่ว่าฉันต้องเจอกับอะไรบ้างน่ะเมืองนี้มีหญิงมากมายไม่ใช่จะมีแค่สีติคนเดียวสักหน่อยหนึ่งผู้หญิงเยอะแยะมากมายเลยนะแน่นอนว่าเมืองนี้มีผู้หญิงหลายคนนะเรวตีแต่ผมว่าคุณน่ะเป็นคนที่บ้าไปแล้วสุเรขาคุณไม่มีเหตุผลเลยนะผมยอมรับว่าเรวตีนิสัยไม่ดีปากมากพูดไม่คิดแต่ว่าทุกคนในบ้านวิชวาลคนอื่นนิสัยดีแบบนั้นเหรอคะที่เรียกว่าดีนะฉันหวังดีกับครอบครัวนี้แต่กลับมาว่าฉันซะอย่างนั้นนะจะทำอะไรก็ทำต่อไปเลยนะเอาลูกเราไปให้ใครก็เอาฉันไม่สนอะไรแล้วทั้งนั้นคุณจะคิดมากทำไมกันล่ะความสัมพันธ์มันใช้ความพยายามเราจะต้องอดทนนะพยายามเข้าไว้ฟังผมนะอนุรักษ์เรียนจบสูงเขาเป็นคนดีมีอนาคตครอบครัวหลายครอบครัวอยากจะได้เขาทั้งนั้นเพราะเป็นทนายของวาดานเขาเลยยอมให้แต่งงานกับสีติถ้าสีติแต่งกับอนุรักษ์เธอต้องมีความสุขคุณไม่ต้องห่วงเรวตีเลยสีติไม่มีทางอยู่บ้านนั้นไปอีกนานหรอกนักอนุรักษ์เนี่ยจบจากลอนดอนเขาก็ต้องหางานในลอนดอนอีกไม่นานหรอกอนุรักษ์แล้วก็สีติจะต้องย้ายไปลอนดอนแน่นอนคุณน่ะไม่ต้องห่วงเลยนะเราคิดถึงอนาคตของสองคนนั้นก็พอค่ะจริงด้วยอย่างน้อยๆก็ต้องรู้ได้ว่าจะต้องทำงานบ้านงานเรือนครอบครัวสีติไม่ผิดแต่ฉันไม่รู้สีติจะโกรธฉันหรือเปล่ากูจะทำยังไงดีนะโทรหาเธอดีกว่าครับสายสิ
เธอมองฉันยังไงนะอนุรักษ์ถ้าตอบฉันไม่ได้ฉันจะบอกเองก็แล้วกันฉันน่ะกล้าฉันสวยฉันมั่นใจว่าเธอน่ะต้องรู้จักฉันดีฉันขอบอกอะไรหน่อยนะเชื่อฉันเถอะว่าเธอกับฉันน่ะเราสองคนน่ะเหมาะกันมากๆเลยล่ะรู้ไหมโอเคโอเคฉันขอตัวไปนอนก่อนนะก่อนนอนฉันจะขอพูดอะไรก็แล้วกันเราต้องพูดว่ายังไงนะให้ตายสินึกไม่ออกนะ Good night Good night Good night นะให้ตายสิแค่นี้ได้ยังไงเขาจะรู้ได้ยังไงว่าฉันอยากให้เขาฝันดีนะฉันรู้แล้วงั้นส่งอีโมรูปฝันดีไปดีกว่านะสีติโทรมาฮัลโหลอนุรักษ์นายสีติฉันมีเรื่องอยากจะบอกนะพรุ่งนี้เราต้องไปเจอกันนะไปเจอกันที่ร้านอาหารริมจิมตอน11โมงอ๋อได้เลยโอ้ไม่นะนี่เรากดตอบข้อความใครเนี่ยใครกันแสดงว่ารูปที่ฉันเนี่ยส่งไปมันได้ผลแน่ๆเลยโอ้ดีเลยดีเลยฝันดีนะไหนไหนไหนเราเข้าอรักนี่ผมทำผิดแล้วผมจะไม่ทำอีกขอร้องละให้อภัยผมด้วยนะให้อภัยผมเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะแกสองคนเริ่มใหม่อะไรนะกระโดดสิกระโดดอีกกระโดดเลยเฮ้ยว้าวรากินีเธอสอนพวกนี้ได้ดีจริงๆสะใจมากๆเลยอย่าคิดว่าตัวเองดีนะนารัตหาได้ด้วยยังว่าทิบูบานหายไปไหนไม่งั้นเธอจะโดนลงโทษอีกแน่ๆเลยคอยดูสินี่ว่าอย่างไรนะท่านมีข้อความดีๆมาบอกละมันจะทำข้อเสนอในวันนี้มั่นใจนะใช่ฉันจะจับมันให้ขาดหนังคาเขาไปเลยดีเลยมันทำให้ฉันปวดหัวนะนอกจากเงินเราต้องยึดทรัพย์มันด้วยนะมันมากองพ่อฉันแบบนี้นะฉันจะสั่งสอนมันเองไม่ให้มันลืมเลยฉันคนนี้นี่แหละที่จะสั่งสอนมันเองมาเถอะใช่ดิโอ้ได้เลยได้เลย yes นี่ฟังนะทุกคนกระโดดต่อไปจนกว่าฉันจะกลับมาเข้าใจไหมกระโดดไปกระโดดต่อไปนะเจ้าให้อภัยผมด้วยโอ้ยโดดจนเมื่อยแล้วพี่อนุรักษ์เฮ้ยพี่อนุรักษ์หายไปไหนนะฮัลโหลเรานัดเจอกันวันนี้นี่คะทำไมล่ะที่เราคุยกันเมื่อคืนไงล่ะฉันจะไม่ได้ว่าคุยกับเธองั้นบอกมาว่าต้องการอะไรกันแน่นี่คุณช่วยเข้าใจที่ฉันจะพูดหน่อยเถอะนะฉันต้องคุยกับคุณจริงๆเรื่องการแต่งงานของเราเนี่ยพ่อเป็นคนดูแลเรื่องพวกนั้นนะฉันตัดสินใจอะไรเองไม่ได้หรอกนะพ่อคุณดูแลเรื่องอะไรมันหมายความว่ายังไงนี่นี่วิษณุคุยกับใครเหรอนี่ผู้หญิงโทรมานะเธออยากไปเจอกับฉันแล้วคุยกันเรื่องแต่งงานนี่อะไรกันเอ้าฮัลโหลสิติคือขอโทษด้วยเมื่อกี้ไม่ใช่ฉันหรอกไม่เป็นไรค่ะเรายังจะไปเจอกันใช่ไหมใช่ใช่แน่นอนโอเคงั้นเจอกันนะคะโอเคได้บายวิชวานเอาของไหว้พระไปด้วยนะจงเชื่อในพระเจ้าท่านน่ะจะช่วยให้ทุกอย่างเรียบร้อยเองครับแม่วิษณุล่ะวิษณุ
วิษณุอยู่ไหนมาแล้วครับย่าเอามานี่มาเอาค่อยเอานี่อนุรักษ์จะไปทำอะไรแต่เช้าแบบนี้เนาะเพื่อผมมีงานด่วนนะครับต้องไปเจอกับคนสำคัญนะครับแล้วมันจะมีอะไรสำคัญกว่าการกินข้าวเช้าด้วยกันล่ะฮะนี่มากินข้าวเช้าก่อนพ่อพี่อนุรักษ์จะไปหาสีติไม่แม่ผมไม่หิวนะครับเอาไว้ค่อยกินตอนที่กลับมาแล้วละกันนะครับโอเคนะครับนี่ไม่เป็นไรไม่หิวก็ไม่เป็นไรไปรีบไปเลยไปก่อนเลยครับจะยืนอยู่ทำไมล่ะนั่นน่ะไปสิไม่งั้นจะสายนะรีบไปเลยครับพ่อบายพี่อนุรักษ์เดี๋ยวก่อนกินขนมก่อนนะให้โชคดีไงขอบใจนะอนุรักษ์คะคุณเป็นคนดีนะฉันมั่นใจว่าคุณก็จิตใจดีด้วยเหมือนกันแต่เรื่องความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนแค่สองคนเท่านั้นเราจำเป็นที่จะต้องคิดถึงครอบครัวของเราและคนที่เราจะอยู่ด้วยกันต่อไปแล้วมันก็จะไปได้สวยถ้าครอบครัวเราเข้ากันได้นะแต่อย่าว่าฉันนะที่ฉันพูดแบบนี้แต่แม่ของคุณหยาบคายกับครอบครัวฉันมากเมื่อวานนี้นี่สุเรขาทำไมไม่บอกให้สีติใส่สารีบ้างล่ะที่จริงเราต้องปิดหน้าตลอดตอนทำพิธีนะเข้าใจไหมทำพิธีแล้วแต่ทำไม่ถูกต้องเลยอย่างน้อยเนี่ยก็บอกให้สีติใส่สารีหน่อยเป็นยังไงล่ะฉันไม่ชอบที่แม่คุณคุยกับเราแบบนั้นฉันรู้ว่าไม่มีใครยอมรับหรอกว่าแม่ของตัวเองเป็นคนผิดในเรื่องนั้นฉันว่ามันน่าจะดีกว่านะถ้าเราทั้งสองคนไม่ต้องแต่งงานกันนะนี่อะไรกันนะทำไมฉันไม่ได้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนี่ยสงสัยพังแล้วมั้งจะทำยังไงวิชวานที่จะเข้าใจเรื่องนี้ดีนะโอ้พระเจ้าวิครานร่ำรวยขนาดนั้นเขามีเงินมากมายมีอำนาจมีอิทธิพลเขารวยกว่าเราตั้งเยอะแต่ถึงยังไงเขาก็ยังดีกับเราอยากจะให้ลูกสาวเข้าบ้านเราถ้าเราแต่งงานกับบ้านนั้นเราจะได้มีหน้ามีตาในสังคมใช่ไหมระวัติบริบาลจะพูดไปก็เท่านั้นวิชวานไม่สนเรื่องเงินนี่นาเขาให้เรารักมาแต่งงานกับสีติแบบคนโง่แถมเขาก็ยังไม่ยอมฟังเราอีกด้วยนะคงจะคิดสินะว่าคนอย่างเราเนี่ยคงจะโง่มากสินะใช่ไหมเหรอเงินอย่างนั้นเลยยังไงดีนะรู้ไหมว่าหน้าตามันหมายความว่ายังไงคิดว่าถ้าเราผูกกับบ้านนั้นแล้วเราจะมีหน้าตาอย่างนั้นเหรอฮะหน้าตากับอันธพาลเนี่ยนะคิดว่าการทำแบบนี้แล้วสังคมจะเทิดทูนเราอย่างนั้นเหรอฮะไม่มีทางหรอกผมไม่เอาด้วยผมไม่อยากจะมีเงินโดยการเข้าร่วมกับคนที่ทำผิดกฎหมายอย่างวิครานเด็ดขาดครอบครัวเราเจออะไรมามากพอแล้วโดยการยกลูกสาวเราแต่เข้าบ้านอันธพาลผมไม่อยากจะให้ลูกสาวอันธพาลเข้าบ้านเรามาด้วยผมไม่มีทางยอมผมไม่ยอมเด็ดขาด